หลอดครับคนเรานะเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่ทำงานเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านซื้ออะไรเป็นหลักฐานทรัพย์สินของชีวิตได้เลยนะผมก็ดูตัวอย่างจากพี่นี่แหละพี่นะทำมาหลายอาชีพมากแต่บางทีนะอาชีพที่เราไม่เคยทำเนี่ยเราก็อยากลองถูกปะพี่ก็เลยลองอาชีพหนึ่งพี่ว่าเขาเป็นอาชีพที่ลำบากนะขับแท็กซี่เนี่ยโอ้ใช่น่าสงสารแล้วเดี๋ยวนี้แท็กซี่เมืองไทยมีเยอะมากเกลื่อนเลยค่าเช่าก็แพงแล้ววิ่งไปบางทีวิ่งก็ไม่รู้โอ้ยน้ำมันก็แพงแก๊สก็ขึ้นนะบางทีได้คนบ้างไม่คนบางทีขาดทุนก็มีร้อนคนที่ขับมาทั้งวันนะเสมอตัวเฮ้พี่เราอยากรู้มันลำบากแค่ไหนก็เลยไปเช่าแท็กซี่มาขับลองดูเออไอ้ก็ขับไปแล้วก็วนหาคนไปเอาเงินไปรับผู้หญิงในคนตรงนุสสวรีขึ้นรถเราถามไปไหนกันหนูเขาบอกหนูจะกลับชลบุรีเราก็เอ๊ะเราก็ว่างเราไม่ได้ทำอะไรชมเออได้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดตามมิเตอร์ละกันพอลงตรงบางประกงอีกนิดเดียวอีกสิบกิโลก็ถึงชลบุรีแล้วเด็กมันก็เริ่มร้องไห้หนูเป็นไรลูกฮะเป็นไรมีอะไรก็บอกพี่ได้นะแม่หนูไม่อยากเล่าหนูเสียใจเอาบอกโอ้ยหนูสงสัยจะคิดถึงพ่อที่ถึงแม่หรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปส่งถึงบ้านเลยไม่ต้องกลัวพี่ไม่ทำอะไรหนูหรอกมันดีป้าหนูก็ไม่ได้กลัวพี่ทำอะไรหนูเสียใจก็บอกที่เสียใจเรื่องอะไรเล่าพี่ฟังนั่นดิเล่าไปแล้วกลัวพี่รับไม่ได้บอกเอ้ยเป็นไรแม่พี่ผ่านชีวิตมาเยอะพี่ทำมาทุกอาชีพแล้วจริงๆมาขับแท็กซี่เล่นๆเท่านั้นเองบอกว่าถ้าหนูเล่าไปเดี๋ยวพี่จะมองว่าหนูว่าเป็นคนไม่ดีบอกเออไม่เป็นไรเล่ามาเถอะมันจะพูดกับเราอีกนะว่าพี่หนูจะเล่าก็ได้แต่พี่สัญญาก่อนว่าพี่จะไม่โกรธพี่จะไม่เกลียดหนูบอกเออไม่เป็นไรเล่ามาเถอะคนเราชีวิตมันผิดพลาดได้เราจะได้ตักเตือนได้อ่ะเล่ามาให้พี่ฟังหนูจะบอกพี่ว่าที่หนูเหมารถพี่มาจากกรุงเทพเนี่ยหนูไม่มีตังค่ารถโอ้โหเท่านั้นเองพี่ทำไงกูร้องหนักกับมันอีกอยู่ที่มันเช่ารถมึงเช่าวันแรกอ่ะแล้วมันบอกมันไม่มีค่ารถอ่ะพี่ดูสิไอ้นั่นมันเท่าไหร่พอไปถึงบ้านมันโอ้โหพี่น้องมันนั่งกันเต็มบ้านเลยแล้วก็จะไม่มีตังค์ทั้งบ้านกูต้องพาครอบครัวมันไปกินข้าวอีกคิดดูสิค่าเช่าก็เสียต้องไปเลี้ยงข้าวมันอีกเนี่ยคนใจบุญพี่หลุยเออทำบุญทำทานกุศลมันแล้วนั่นแหละพูดถึงแท็กซี่ผมก็เพิ่งทะเลาะกับแท็กซี่มาเนี่ยพี่อ้าวเฮ้ยไปทะเลาะกับแท็กซี่เรื่องอะไรอ่ะแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปงานไงจังหวะว่าแท็กซี่คงคุ้นหน้าคุ้นตาเราเงี้ยมันก็ถามบอกพี่ครับพี่เป็นตลกป่ะครับเนี่ยเราบอกใช่ครับผมเป็นตลกครับบอกหูพี่ตลกก็รายได้ดีดิเราบอกไงรายได้ก็พอได้ครับพี่เดือนนึงก็ประมาณ 4-5 แสนตาตูหูเดือนนึง 4-5 แสนแล้วทำไมพี่ไม่ซื้อรถขับล่ะครับมานั่งแท็กซี่ทำไมเราก็บอกว่าขี้เกียจซื้อนั่งแท็กซี่ดีกว่านั่งนี่แหละถึงว่านั่งให้หมามันขับโอ้โหไอ้แท็กซี่เขามองกระจกหลังเอาแล้วโอ้โหไม่เป็นไรพี่ผมล้อเล่นแท็กซี่แล้วก็คุยกับเงียบแท็กซี่เงียบเลยไม่คุยกับเราเลยพี่ครับพี่ขับแท็กซี่มานานยังพี่ห้าหกปีแล้วรายได้ดีไหมพี่รายได้ไม่ดีแล้วเอ้ารายได้ไม่ดีทำไมพี่ไม่หาอาชีพอื่นทำอะครับแล้วพี่มาขับแท็กซี่ทำไมอะไอ้แท็กซี่ก็บอกขับไปงั้นแหละนึกว่าขับให้หมามันนั่งอ๋อเหรอครับเพิ่งรู้เนี่ยทำไมอะพรุ่งนี้ว่างปะว่างดีพี่จะไปต่างจังหวัดนะไปเฝ้าบ้านให้หน่อยดิไอหมาตัวเก่าเสียงมันแห้งเห่าไม่มีเสียงร้องเห่าที่เอ้ยเอาเสียงนี้เลยเสียงนี้เลยพี่ไปเฝ้าบ้านให้พี่หน่อยนะเออเพิ่งรู้นะว่าเองเป็นหมาแล้วเนี่ยโอ้คนไม่ใช่หมาพี่เอาเห็นแท็กซี่เขาบอกไงโอ้มันเป็นการกระเซาเย้าแย่กันเล่นไม่ใช่หมาใช่ไหมไม่ใช่ไอหอนดิหอนเหมือนนายชาติหมาไม่ใช่ชาติหน้าที่หอนเหมือนนายชาติหน้าเป็นไหมเนี่ยเป็นครับเออบ้าไปกินอาหารเม็ดคุณบ้าอะไรจะมากินคนเดินผ่านคนเดินผ่านนะผีผีมาขโมยเข้าบ้านแคดดี้ขับรถผ่านว้าวเนี่ยปากยื่นปากยาวรู้พี่หลุยว่าผมเป็นหมาบ้าเหรอ
คนอะไรเห็นคนเป็นหมาเห็นหมาเป็นคนเห็นคนเหมือนหมาเห็นหมาเป็นคนไปโอ้พี่หลุยหลอกด่าน้องอ่ะสนับสนุนโดยซุปเปอร์ดิชสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับวาไรตี้ซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้ากอล์ฟครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ7โมงเช้านะครับกับรายการสนุกสนุกแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่พลาดนะครับทุกวันพุธนะครับ5ทุ่ม45นาทีนะครับที่ช่อง3 SD ช่อง28แห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตครับเป็นสนามซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะยาวที่สุดในประเทศไทยสามารถทำระยะได้ถึง 8,075 หลานะครับยาวมากๆหญ้าเมื่อเจอน้ำเมื่อเป็นหน้าฝนเห็นความเขียวกระจีของเขาไหมครับเลเยอร์อะไรต่างๆแล้วตอนนี้กรีนสมบูรณ์มากเลยนะครับเนื่องจากว่าคือกรีนได้น้ำดีแล้วก็ต้นหญ้าแข็งแรงมากแล้วก็ทำสปีดได้สุดยอดมากๆเลยนะครับผมเนี่ยทำรายการคนเดียวมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็จะมีช่วงพิธีกรหญิงมาแว๊บมาให้รู้สึกดีแล้วก็จากผมไปแล้วผมก็ต้องมาโดดเดี่ยวเดียวได้เหงาอยู่เพียงลำพังจะมีใครหน้าสวรรค์จะส่งใครมาช่วยผมเด่นและนี่ก็คือรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟสวัสดีครับผมพี่ตะหลุยส์แมวชี้ครับสวัสดีครับพี่ปูพันหน้าครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือพิธีกรคู่ของผมนะครับที่จะมาอยู่ในช่วงนี้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวครับพี่จะหลุดไหมหลุดอะไรช่วงนี้เมื่อกี้พี่บ่นพี่เหงาพี่เศร้าก็คือพี่ออกได้เลยครับผมพร้อมเสมอครับสำหรับรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟครับตอนนี้ฝาบ้านผมหายไปครึ่งบ้านแล้วนะครับผมก็ต้องผ่อนรถครับพี่โอเคผมจะอยู่รายการนี้นะครับจนกว่าที่พวกเราเนี่ยจะขึ้นสู่สวงสวรรค์โอ้เอาขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับพี่โอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมที่คุณปีเตอร์หลุยส์แม็กซี่นะครับหรือว่าคุณปีเตอร์เนี่ยครับก็เป็นทั้งดาราเป็นดารามานานแล้วแล้วก็เป็นนักกอล์ฟเนี่ยซึ่งถ้าใครได้ยินฉายาว่าจะตีไกลไหนตรงถึงธงเนี่ยเอาข้ามไปแพ้เพื่อนอย่าไปพูดถึงเรื่องแพ้เพื่อนไปอะไรไปนะครับที่เรามีโอกาสได้มาเจอกันเนื่องจากว่าการทำบุญเพราะว่าเราได้มาเจอกันที่งานบุญครับสวิงบุญให้ถึงสวรรค์สวิงบุญให้ถึงสวรรค์นะครับก็เป็น CSR ของรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟนะครับที่ร่วมกับทางนักแสดงช่อง3ด้วยนะครับแล้วก็รวมกับกบิลสปอร์ตคลับนะครับแล้วมีโรงแรมเซเรเนตี้ด้วยโอ้โหอยากเห็นบรรยากาศไหมเดี๋ยวอยากเห็นมากอ้าวแต่ตอนนี้เรายืนคู่กันน่ะครับมันแปลกๆมันเหมือนมหากาพย์เรื่องนึงของฮอลลีวูดเค้าอะเรื่อง Lord of the Ring ผมคือกันดัฟพี่ฮอบบิทเอาเถอะผมว่าไปชมภาพสวิงบุญให้ถึงสวรรค์นะครับไม่ใช่ไปเลยครับและในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟร่วมกับสนามกอล์ฟกบิลบุรีสปอร์ตคลับโรงแรมเซเรนิตี้และอพปลเขตคลองเตยนะครับร่วมจัดกิจกรรมสวิงบุญให้ถึงสวรรค์ไรเดอร์วัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อมอบอุปกรณ์การกีฬานะครับอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดรัตนชมพูที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับโดยจัดการแข่งขันกอล์ฟระหว่างศิลปินดาราเฮฮาบ้ากอล์ฟนะครับและทีมสิงห์กบิลเปิดงานนะครับสวิงบุญให้ถึงสวรรค์นะครับไรเดอร์คัพนะครับเราจะมอบรายได้ให้กับโรงเรียนนะครับวัดรัตนชมพูนะครับก็จะมีพี่ๆจากกบิลนะครับขอเชิญท่านนายอำเภอครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับในนามชาวกบิลก็ต้องขอบคุณทางเฮฮาบ้ากอล์ฟนะครับที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆที่กบิลบุรีที่ได้มาคัดเลือกแล้วก็มีการกิจกรรมแข่งขันในวันนี้ด้วยรวมทั้งที่จะต้องไปดูแลเด็กนักเรียนต้องขอบคุณทางทีมงานอีกทีนึงครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศระดมทุนและตัดสินผลการแข่งขันจากในช่วงเช้านะครับโดยมีนักแสดงมาร่วมงานอย่างคับข้างเลยครับอย่างเช่นคนนี้ครับคุณอาร์ตพระสุดครับคุณแม็กซ์คุณกษาปสัมปาติดครับคุณแจ็คธนพลพี่โอชัยรัตน์เทียบเทียมนะครับและคุณกอบสุขจารุจินดาครับและต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมช่วยเหลือเด็กๆในครั้งนี้อีกด้วยนะครับคุณประวิตรมารีนนท์คุณอรัญญามารีนนท์คุณออนอุมามารีนนท์คุณกอบสุขจารุจินดาคุณยุวดีไทยหิรันคุณมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวชคุณสวงสุดาชนลำพีคุณน่องอรุณโอชาพานุพันธ์คุณไทริกาธิดาทิพย์คุณปิ่นนัทนันท์เฉวีวงคุณโจ้ทีวีทันเดอร์คุณวรายุทธ์มิลินทะจินดา
คุณหทัยรัตน์อมตะวณิชคุณดวงดาวจารุจินดาคุณจันจิราดูแจ้งคุณม่อนมณีรัตน์และคุณเบนนวทันทวัฒน์วงเดชากูลจากออเรนซูเปอร์ริชในนามของช่อง3นะคะรายงานเมนูด้านบล็อกนะคะแล้วก็โรงแรมนะคะแล้วก็สนามก๊อฟไปเป็นบุรีแล้วก็พอพอปลอหนึ่งสายนะคะของอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะที่โรงเรียนจะไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็ขอมอบไปเลยค่ะให้ที่นี่ด้วยจ้าด้วยเป็นยังไงครับภาพบรรยากาศครับถ้าเราได้ทำบุญทำทานและตั้งใจเยี่ยมธรรมนะการให้เนี่ยมันมีความสุขมากกว่าการรับครับแล้วคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคือประโยคที่เด็กพูดพร้อมๆกันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยไอ้คำนี้มันคนลุกแล้วมันถือของไปคนละนิดคนละหน่อยความรู้สึกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่มีขายในเซเว่นครับผมถ้าทำต้องทำมาจากหัวใจแล้วต้องขอบคุณใครบ้างครับคุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านแรกนะครับคุณประวิตรมารีนนท์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่กอบสุขจารุจินดาครับครับแล้วก็ยังมีอพปลคลองเตยนะครับที่สนับสนุนมาอีกโอ้โห 2-3 คันรถเลย 2-3 คันรถเลยแล้วแกนนำก็คือคุณเบนนะครับบิ๊กเบนของเราบิ๊กเบนจากซูเปอร์ลิชนะครับครับแล้วก็พันธมิตรของเราครับสนามกอล์ฟกระบินปอดครับสปอร์ตนี้นะครับเป็นสนามซึ่งผมชื่นชอบมากและที่หนึ่งฮะที่พักที่พักนี่คือเซเลบริตี้พลาดไม่ได้เลยออนเซนออนเซนนะครับอาหารอร่อยมากอร่อยมากไข่เป็นไงบ้างครับโอ้โหสุกครับมันสุกอยู่แล้วคือจะเอาแบบมีเดียมก็ได้เลยก็ได้มีทั้งออมเล็ตมีทั้งอาหารแบบว่าแล้วเป็นเชฟจากไหนนะโอ้โหคนนี้เป็นเชฟมิชลินมาจากฝรั่งเศสครับหลายคนอาจจะเอ้ยมิชลินมันชื่อยี่ห้ออย่างยนต์คุณโอลิเวอร์คุณเอลูโอลิเวอร์ครับถ้าคนที่ชิมอาหารนักทานอาหารเนี่ยจะรู้เลยว่าเชฟมิชลินเนี่ยไม่ได้ได้กันง่ายๆอ๋อทีนี้เชฟมิชลินเนี่ยมาอยู่ที่กบินบุรีแห่งนี้นะครับที่เซเรเนตี้ครับห่างจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงนิดๆก็สามารถที่มาคือมาตีกอล์ฟนะครับส่วนภรรยาหรือก็ออนเซนแล้วก็มีกิจกรรมมากมายมีสปามีฟิตเนสเปิดครบวงจรเลยทีเดียวหรือจะไปล่องแก่งก็มีนะครับทีนี้ผมอยากจะรู้เรื่องของช่วงของรายการมันเป็นยังไงบ้างเนื่องจากผมใหม่มากมันก็จะมีช่วงของโปรเซบีครับกอล์ฟทอล์กอีซี่กอล์ฟทอล์กอีซี่ที่สอนเรื่องของรายละเอียดโปรเซบีเป็นโปรทหารใช่โอ้ผมจำได้ครับผมดูตลอดครับเดี๋ยวคุณดูตลอดนี่คุณตั้งใจดูหรือว่าคุณกดรีโมทพลาดกดรีโมทพลาดครับพี่อย่าถามอย่างนี้สิผมถ้าคุณรู้ในคอนเซ็ปต์ครับถ้าคุณรู้คุณทำได้เฮ้ยรู้ด้วยเหรอโอ้ผมดูทุกอาทิตย์ไอ้ย่าไม่น่าเชื่อดูจริงๆหลอด54ค่ะมันค่อนข้างจะลูกจะพุ่งต่ำอีกช่วงนึงกอล์ฟโซเซตี้ก็น้องพลอยนี่โอ้โหน้องพลอยน่ารักมากผมปลื้มมากเลยเฮ้ยดูตลอดรายการเลยเหรอเนี่ยผมไม่กดรีโมทพลาดน้องพลอยนี่ผมกดปุ๊บผมหยุดเลยไอ้ว้าวว้าวว้าวเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะมากลับมาทำอะไรให้บ้านเกิดเราเอาละครับและช่วงนี้จะเป็นช่วงอะไรครับพี่ปูครับเป็นคล้ายๆเป็นช่วงหลักเราจะมีแขกรับเชิญซึ่งวันนี้เนี่ยปีเตอร์คิดว่าจะเป็นหญิงหรือชายโอ้โหผมมาอย่างนี้นะต้องเป็นผู้หญิงสาวสวยหมวยเอ็กสูงโปร่งเพรียวมีชื่อว่ามนตรีโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมนตรีผิดหูผิดตามากเลยนี่ปีเตอร์ที่2ปีเองนะเนี่ยพี่ไม่ต้องมาแนะนำครับคนนี้ผมรู้จักครับพี่ตรีเอ้าเคยเจอกันด้วยเหรอโอ้โหนี่ไม่ใช่2ปีครับนี่ซิงเกิลแฮนดิแคปแน่นอนครับดูไฟท์ลูกดิครับโอ้โตมากนานไม่ขนาดนั้นไปทำอะไรมาอ้าวก็การเล่นกอล์ฟเนี่ยจากเริ่มต้นใช่มั้ยครั้งแรกเล่นกับพี่ปูตอนนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังแบบกิ๊บกึ๊บนี่ก็ยังผิดอยู่อะไรอยู่หลายอย่างเลยแต่ว่าพอเราเจอกับสังคมกอล์ฟมากขึ้นก็ต้องพัฒนาเห็นรูปแบบการเล่นจากหลายๆคนทั้งโปรทั้งพี่น้องที่เล่นกอล์ฟเนี่ยเฮฮาบ้ากอล์ฟอ๋อเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปสอบคุยมามันก็ได้มาถึงจุดไม่แล้วอีกอย่างนึงมนตรีเนี่ยเค้าทํารายการคุณผู้ชมครับคุณมนตรีเนี่ยทํารายการเกี่ยวกับกีฬาครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นสปอร์ตอินสไปร์ใช่เป็นสัพเพเหระเกี่ยวกับกีฬาล้วนๆครับแล้วคุณมนตรีเนี่ยเป็นเค้าเรียกเป็นสปอร์ตแมนเล่นทุกประเภทก่อนจะเล่นกอล์ฟนี่เล่นอะไรมาก่อนครับเล่นทุกอย่างเลยฟุตบอลเทนนิสควอชแบดมินตันโอ้โหเล่นทุกอย่างมอเตอร์สปอร์ตอะไรก็เล่นมาแต่ไม่ได้เล่นกอล์ฟแต่ไม่ได้เล่นกอล์ฟจริงๆกอล์ฟนี่แอนตี้เลยตั้งแต่ทีแรกนะเพราะอะไรครับแอนตี้เพราะรู้สึกว่าแบบเขาเล่นกันยุครู้นะใครๆก็เล่นกอล์ฟอะไรกันเราก็เลยแอนตี้ไม่เล่นอ๋อเขามันดูเห่อเกินไปแต่แล้วมาเล่นได้ยังไงครับก็เพราะว่าในช่วงของสปอร์ตอินสไปร์เนี่ยมันต้องเล่นกับ
คนที่เล่นกีฬาหลากหลายปรากฏว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นหนึ่งในกีฬาที่ใครๆก็เล่นครับเลยต้องเล่นไปโดยปริยายนะต้องเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันคือต้องลงไปเล่นกับเขาแขกรับเชิญมาต้องเล่นได้ก็เลยต้องเริ่มจับแล้วพอสัมผัสปุ๊บโอ้โหทีแรกทำไมมันยากจริงตอนนี้เทนนิสสควอชไม่ได้จับเลยหลังรถไม่มีของเหลือมีแต่กอล์ฟอย่างเดียวมีแต่กอล์ฟอย่างเดียวเสน่ห์มันคืออะไรพี่คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าหลังจากเข้ามาเล่นกอล์ฟแล้วเนี่ยกอล์ฟเนี่ยมันเป็นเกมของระบบความเครื่องของการเล่นกีฬาอย่างเดียวการจะทำอะไรให้มันไปตามเป้าหมายเนี่ยมันต้องมีการวางแผนแล้วถูกต้องเบสิกต้องได้หัวใจก็ต้องมีครับแล้วก็สังคมของการเล่นกอล์ฟเนี่ยผมชอบนะได้เจอพี่ๆน้องๆไม่ว่าคุณจะใหญ่โตมาจากไหนเนี่ยเป็นนักธุรกิจอะไรก็ตามหรือเป็นนายตำรวจนักการพออยู่ในสามกอล์ฟมันกลายเป็นพี่น้องเท่าๆกันคุณทำได้ก๊อปท็อกอีซี่มาอีกแล้วครับวันนี้ไปชมนะครับว่าโปรเซบี้มีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันครับตีไม่ขึ้นสักทีเนี่ยอ๋อรู้ละปรึกษาโปรเซบี้ดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเป็นไงน้องโบสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แอบซ้อมอยู่คนเดียวเชียววันนี้แว่นสวยนะแว่นสวยนะปล่อยมาใหม่ค่ะของนิวบาลานซ์เหมือนกันเลยสำหรับวันนี้นิวบาลานซ์ก็สวยนะคะลายทางลายทางอาหารเข้มนิดเดียววันนี้มีปัญหาอะไรโอ้ยหนูตีจากทรายนะคะไม่ขึ้นเลยตีหลายรอบมากรู้สึกมันยากมากเลยค่ะโอ้เอางี้เดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการตีทักทายท่านผู้ชมก่อนดีไหมได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมโปรเซบี้พันเอกยุทธศิลป์มาเทาช่วงนี้ช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่ครับช่วงพิเศษสำหรับแนะนำนักกอล์ฟมือใหม่นะครับสำหรับวันนี้น้องโบไม่แอบซ้อมอยู่คนเดียวพี่แอบเห็นก็เลยเดินลงมาเฮ้ยดีดีสามดีแล้วเมื่อกี้ใช่ค่ะมันมีวิธีมันมีวิธีอยากรู้ไหมทำยังไงดีอยากรู้ค่ะนี่ลูกเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ค่ะลูกเราอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้น้องโบอยู่ตรงนี้ก็คือว่าระดับแรกเลยน้องโบต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่เรากำหนดไม่ให้เราสามารถลดความสามารถเราลงอ่ะก็คือว่าน้องโบใช้หลอด54มันค่อนข้างที่จะลูกจะพุ่งต่ำมันจะไม่สูงใช่เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มหลอดก็คือหน้าองศาเปิดประมาณ60องศาเพราะถ้าตี60องศาแล้วมันก็จะดูขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมเพราะบังเกอร์เราสูงเท่าไหร่เนี่ยเกือบ2เมตรนะน่าจะตียากได้เลยตียากอันนี้เรารู้แล้วหนึ่งอุปกรณ์เราได้แล้วนะครับวันนี้เราใช้อุปกรณ์ตัวหลอด60นะครับระยะจากนี้ถึงธงประมาณ20หลาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตีไกลมากเพราะเป็นบังเกอร์ที่อยู่ติดกับขอบกรีนก็คืออันดับแรกเลยน้องโบได้อุปกรณ์แล้วรู้แล้วว่าปัจจัยที่มีผลกระทบที่เราทำปัญหาระยะก็ทำละก็คืออย่างนี้เรายืนก่อนนะครับวิธีการก็คือเราใช้ตัวนี้เสร็จนะครับเราห้ามแตะนะแล้วก็มือใหม่ห้ามวันนี้แตะโดนในช่วงสาวตกก็คือเปิดหน้าเหล็กนิดนึงนะครับแล้วก็แยกเท้าออกให้ลูกอยู่เท้าซ้ายเพราะถ้าลูกอยู่เท้าซ้ายมากๆเวลาเราตีมามุมมันจะชันขึ้นแล้วก็โดขึ้นแล้วก็ความกว้างของเท้าเนี่ยไม่ต้องกว้างค่ะประมาณเท่าหัวไหล่เรานะครับให้ย่อเข่าลงเยอะๆแล้วอันที่สองคือจับโชคนะโชคหมายถึงว่าจับให้ต่ำลงใกล้ๆกิ๊บมากที่สุดแล้วก็ย่อตัวนะครับย่อตัวเปิดเท้าก็คือมุมนี้คือมุมที่ไปสู่เป้าหมายนะครับสังเกตไว้ทั้งโบผ่านเป้าหมายไหมแล้วเปิดเท้าซ้ายเปิดเพื่อให้เราเกิดความไหลลื่นของการตีให้มากขึ้นนะครับพอดีแต่ก็ไกลนิดนึงง่ายมากเลยอ่ะใช่ถ้าเรารู้วิธีการปัจจัยมันอยู่ที่ว่าเราหนึ่งเราเลือกอุปกรณ์ก่อน2ดูที่ว่ามันมีผลกระทบต่อเราและทำให้ความสามารถเราลดอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการวงสวิงในการตีนะต้องฝึกซ้อมนะใช่ค่ะเดี๋ยวฝึกเยอะเลยแล้วต้องขอบคุณเซบี้มากใช่ซ้อมอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องกับผู้มีความรู้นะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงพิเศษเราอยู่กับคุณโบนะครับน้องโบแล้วก็สนามกอล์ฟแก่งกระจานคันที่ครับครับช่วงนี้ช่วงกอล์ฟท็อปอีซี่ครับถ้าคุณรู้คุณทำได้ครับกอล์ฟโซเซตี้ครับคุณผู้ชมมาอีกแล้วครับน้องพลอยครับขอบอกครับคอนเฟิร์มครับเขาพูดไปหมดแล้วครับไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะพ
บกับพลอยพลอยประภัสวรพิสิทธิ์กุลในช่วงกอล์ฟโซไซตี้ค่ะและวันนี้นะคะพลอยก็ยังคงอยู่ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับค่ะคุณผู้ชมคะโดยปกติเวลานักกอล์ฟเนี่ยนะคะมาออกรอบใช่ไหมคะตีพา4พา5เขาก็จะใช้ไดรเวอร์ที่จุดทีออฟกันใช่ไหมคะแต่ว่ามีนักกอล์ฟอยู่ท่านนึงค่ะเวลาตีที่จุดทีออฟก็ใช้ไดรเวอร์แต่ว่าเวลาตีที่ฟายเวระยะไกลๆก็ใช้ไดรเวอร์หรือว่าบางทีนะคะตกฟายก็ยังคงใช้ไดรเวอร์ได้อีกค่ะแหมพลอยว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะคะพลอยไม่เคยเห็นเลยนะคะแปลกมากๆเลยพลอยว่าเราไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาทำได้ยังไงค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะพี่เพนสวัสดีครับสวัสดีครับลูกไปไกลเกือบออนเลยแหมทำได้ยังไงอะคะใช้ไดรเวอร์ตีที่แฟร์เวย์แบบนี้ทำได้ยังไงก็เมื่อกี้ก็ทำไปแล้วเนาะโอ้ยแหมพลอยว่ามันหายากมากเลยนะคะนี่คือเป็นครั้งแรกเลยที่พลอยเห็นนักกอล์ฟใช้จริงๆมันเป็นการอิมแพคลูกที่ค่อนข้างจะชัวร์เพราะหนึ่งเนี่ยการใช้ไดเวอร์เนี่ยมันเป็นรูปหน้าแบนขอให้เราผ่านลูกไปเนี่ยแล้วใต้ลูกหรือหัวลูกเนี่ยหรืออะไรลูกมันก็พุ่งละมันจะไม่เหมือนเหล็กที่มันเป็นหน้าอย่างนี้ซึ่งต้องกัดลูกพอดีนั้นคนที่มักจะกลัวไดเวอร์บนแฟร์เวย์เพราะว่ามันแค่อิมแพคลูกมันต้องแม่นลูกมากแค่นั้นเองแต่ที่ชอบตีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันได้ระยะทางมันไกลแล้วมันชัวร์ดีโอ้โหแล้วอย่างนี้เวลาตกทรายตกอะไรก็คือใช้ได้เหมือนกันไหมคะก็จะใช้เป็นบางครั้งถ้าทรายอยู่ในระดับข้างหน้าเราเนี่ยสูงถึงประมาณ 20-30 องศาเนี่ยเราก็ใช้ได้เพราะลูกมันสามารถเหินขึ้นทันเหินขึ้นมันตีได้ทุกอย่างขอให้เราแค่แม่นลูกนะครับใหม่ๆก็แค่ใช้ลักษณะมุมมองของจิตวิทยาตัวเองคือคิดไปเองว่าปกติเป็นคนปักทีต่ำพอปักทีต่ำปุ๊บเนี่ยก็เราก็คิดว่าถ้าบนแฟร์เวย์เราลดระดับตัวเราลงมาอีกหน่อยนึงแล้วเราใช้จิตใต้สำนึกตัวเองว่าเออมันกดต่ำมันน่าจะอิมแพคโดนเหมือนตอนเราปักทีที่ทีออกโอ้ค่ะแล้วคุณเบนนี่อยู่ในวงการกอล์ฟมานานเท่าไหร่แล้วคะโอ้ผมตีกอล์ฟมา20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแต่หยุดไป6ปีเพิ่งกลับมาตีได้ปีกว่าๆตีกับพวกชวนอะไรเงี้ยนี่แล้วพลอยได้ข่าวมาว่าคุณเบนแอบไปเล่นละครด้วยใช่ไหมคะเล่นละครเรื่องอะไรยังไงรับบทแบบไหนยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆเล่นหนังของละครของพี่กอบสุขพอดีรู้จักกันผู้จัดเขาเมตตาปราณีเราค่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรแอบถามได้ไหมคะมันเป็นหนังของช่อง3เที่ยวราชสีห์ยังไม่ออนแอร์เลยแต่ปิดกล้องไปแล้วโดยมีผู้กำกับชื่อมีราชัยพี่หนงเขาเรียกกันพี่หนงกำกับเขาก็สอนเราแหละเราก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเก่งเราไม่ใช่อาชีพค่ะแล้วเห็นพูดถึงธุรกิจนี่มีทำอะไรยังไงบ้างคะจริงจริงก็ดังนะดังอยู่ซูเปอร์ลิทแลกเปลี่ยนค่ะเป็นตลาดแลกเงินซึ่งถ้าพูดชื่อขึ้นมาปุ๊บคนจะรู้เลยว่ารู้เลยใช่ใช่ค่ะทั้งคุณเองก็ใช่แล้วค่ะที่ทุกวันนี้ผมมีหัวไม้ตีดีๆก็คงได้กำไรมาจากทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะได้ข่าวว่าเป็นพ่อพระในย่านคลองเตยเลยมีจิตอาสาทำการกุศลตลอดเลยเป็นคนชอบทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยเอาเท้าความสั้นๆเล็กๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเพื่อนถ้าเราเล่นรถเล็กๆของเล็กๆถ้าเพื่อนมาขอเพื่อนอยากได้เราก็จะให้ละเราเป็นความพื้นเพย์อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กพอจริงๆผมก็เป็นเด็กเกิดคลองเตยนะผมเป็นเขาเรียกว่าสลัมคลองเตยเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเราไปเรียนต่างประเทศพอเรากลับมาปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะมากลับมาทำอะไรให้บ้านเกิดเรานะครับก็เลยไปเป็นจิตอาสาไปเป็นมูลนิธิไปสร้างฐานหน่วยกู้ภัยพวกอปพลตอนนี้ก็เป็นประธานเขตคลองเตยเป็นคณะกรรมการกทมอยู่ก็พยายามทำเรื่องงานช่วยเหลือคนจนนะครับสังคมที่เขายากไร้ที่เขาไม่สามารถเราไม่ได้รวยนะแต่เขาไม่สามารถมีได้อย่างเราอะไรเงี้ยคือเราทำงานหาเงินไม่ได้เท่าไหร่เราก็พยายามจะเอาส่วนหนึ่งตรงนี้ไปช่วยเหลือมาช่วยโอ้โหแหมวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณเบนมากมากเลยวันนี้รู้สึกดีใจมากที่มาเจอคนมีคุณภาพอีกหนึ่งคนนอกจากจะเป็นนักกอล์ฟแล้วก็ยังทำธุรกิจเล่นละครโน่นนั่นนี่แล้วแถมยังมีจิตอาสาแบบนี้อีกหายากมากๆเลยยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเบนมากๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้กอล์ฟโซไซตี้หมดเวลาลงแล้วพบกับพลอยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะWhoa, whoa, 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 whoa
คุณผู้ชมค่ะคือความพร้อมของสนามกอล์ฟแก่งกระจานคันทรีคลับนะคะแต่ว่านะคะในตอนนี้ภาพบรรยากาศการแข่งขันจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะนี้นะคะทิปก็อยู่กับคุณโอรานะคะอัศวะลิทิกุลค่ะซึ่งท่านนะคะก็เป็นประธานกรรมการบริษัทเพชรไทยพัฒนาหรือสนามกอล์ฟแก่งกระจานคันทรีคลับนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแม้เป็นสนามกอล์ฟที่สวยมากจริงๆเลยนะคะอ่ะขออนุญาตถามท่านนิดนึงค่ะว่าสนามนี้มีความพร้อมยังไงบ้างกับการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้คะก็ต้องกราบเรียนว่าเมื่อได้รับเกียรติให้เข้าร่วมนะครับเราก็จะต้องปรับปรุงตัวเราหรือปรับปรุงสนามให้ดีให้พร้อมทุกอย่างถ้าหากไม่พร้อมแล้วก็จะทำให้ผู้อื่นที่เข้ามาร่วมและเสียชื่อไปด้วยก็ไม่แฟร์ครับเพราะงั้นความเตรียมตัวของเราพร้อมพร้อมรองรับนักแข่งทุกคนเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะและนะคะที่สนามท่านนะคะมีอีเวนต์อะไรให้กับนักกอล์ฟบ้างมีไหมคะครับมีหลายอย่างนะครับเราจัดแข่งขันทุกครั้งนะครับก็ให้การกุศลแล้วก็ให้นักกอล์ฟทุกคนมีความสนุกสนานแล้วก็ได้ทำร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันครับค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านค่ะเชิญชวนนักกอล์ฟนะคะไปออกรอบที่สนามท่านนิดนึงค่ะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าท่านผู้ใดที่เคยไปแล้วก็ติดใจนะครับและผู้ที่ยังไม่เคยไปก็น่าที่จะไปลองดูนะครับเพราะว่าสนามเราเนี่ยเป็นสนามที่ท้าทายแล้วก็อยู่ในขุนเขามีอาณาจักรถึง 35,000 ไร่ครับค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าใหญ่จริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครนะคะที่ไปโซนนู้นนะคะไปท่องเที่ยวอยู่แล้วอย่าลืมนะคะไปตีกอล์ฟที่สนามนี้รับรองได้เลยว่าสวยมากจริงๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณโอรานนะคะอัศวะลิทธิกุลมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเฮฮามากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญนะบรรยากาศภายในสนามเนี่ยอุ้ยทิพย์ชอบมากๆเลยล่ะค่ะแต่แหมน่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาทิพย์ก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าสนามหน้านะคะที่เราจะไปคือสนาม Majestic Creek Golf and Resort นะคะยังไงฝากติดตามด้วยละกันค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามชมและเชียร์ Golf Festival ได้นะคะในรายการเฮฮาบ้านกอล์ฟนะคะในทุกๆสัปดาห์วันนี้ทิพย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแม่ผมชมครับเราก็ได้มุมมองได้แนวคิดแล้วก็การต่อสู้อะไรความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคนที่รักกีฬาแล้วก็ฝ่าฟันแล้วก็ต้องชื่นชมคุณมนตรีด้วยนะครับว่าคือสู้กับเรื่องเล่นกีฬาคือค่อนข้างหาสปอนเซอร์ค่อนข้างยากแล้วเขาก็ยังสู้เพราะว่ากีฬาเป็นยาพิเศษนี่เลยครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับนั่นก็คือครีมกันแดดนะครับเฟสเบสสนับสนุนเครื่องแต่งกายพิธีกรให้กับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับคุณผู้ชมครับเสียดายจริงๆครับเวลาเราหมดแล้วจริงๆครับต้องขอขอบคุณคุณบุญตรีมากๆที่ให้เกียรติกับรายการเฮียบ้ากอล์ฟแล้วเจอกันใหม่ครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ7:00 น.ถึง 7:30 น.และรีรันอีกครั้งนะครับทุกวันพุธนะครับ5:45 น.ที่ช่อง3 SD ช่อง28แห่งนี้กับวาไรตี้ซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้ากอล์ฟสำหรับวันนี้สวัสดีครับทำได้ดูด้วยพี่กดรีโมทมันโดนมาด้วยกันอันนี้เมื่อกี้ยึดเข้ามาผมยึดต่อรู้สึกว่าเข้าผมขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห55 กรัม